ปิดประเด็นข่าวค่ะพินาศไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อังกฤษประกาศจีนเป็นภัยคุกคามหลังชาวยุโรปแห่ซื้อสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ล้นทะลักล่าสุดจากทางด้านเพจสาธารณะ World Update ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือการที่อังกฤษประกาศจีนเป็นภัยคุกคามหลังจากที่ชาวยุโรประดมสั่งซื้อสินค้าจากแผ่นดินใหญ่เป็นจำนวนมากโดยมีรายละเอียดว่าในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยวิกฤตด้านพลังงานโดยคาดการว่าไม่เกินกุมภาพันธ์2023สต็อกก๊าซยุโรปจะเหลือเฉลี่ยไม่ถึง 5% ของความจุและสหรัฐก็จะเบี้ยวไม่ส่งของให้เนื่องจากต้องเก็บไว้ใช้ในประเทศถึงจุดนั้นยุโรปจะมีแผนจะย้อนยุคกลับไปใช้ถ่านหินเผาผลิตไฟฟ้าทั้งทวีปเพราะน้ำก็จะไม่มีเพียงพอผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนท้องฟ้ายุโรปจะมีควันดำไปด้วยการเผาถ่านหินและจะฉุดราคาถ่านหินให้แพงขึ้นไปอีกมากซึ่งผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่ก็คือรัสเซียและสหรัฐก็จะอ้างอีกว่าถ่านหินรัสเซียเป็นเผด็จการต้องไปซื้อจากสหรัฐราคาแพงเท่านั้นยุโรปก็จะวนลูปกลับไปปัญหาราคาถ่านหินแพงอีกครั้งในปีหน้าเพราะสหรัฐขีดให้ยุโรปต้องเดินไปตามนี้เลี่ยงไม่ได้ขณะที่ชาวยุโรปหลาย10ล้านคนแก้ปัญหาด้วยการตุนฟืนถ่านไม้ถ่านหินคีเลื่อยอัดแท่งเศษไม้เพื่อใช้เป็นพลังงานในช่วงฤดูหนาวจัดและยังมีชาวยุโรปอีกจำนวนมากกำลังหาวิธีอื่นในการทำให้ร่างกายอบอุ่นและลดค่าพลังงานตัวเลือกนั้นก็คือผ้าห่มไฟฟ้ากลายไปเป็นที่นิยมเนื่องจากมีราคาไม่แพงนักและใช้พลังงานได้ถูกกว่า1ใน3ของการใช้เครื่องฮีตเตอร์ทำความอุ่นทั้งห้องตามรายงานของจอห์นเลวิสเครือห้างสรรพสินค้าในสหราชอาณาจักรมีการค้นหาออนไลน์สำหรับผ้าห่มไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 470%กรมศุลกากรของจีนระบุว่าการส่งออกผ้าห่มไฟฟ้าระดับประเทศในช่วง7เดือนแรกของปีนี้พุ่งสูงเพิ่มขึ้นเป็น 97% เมื่อเทียบกับปี2564นอกจากผ้าห่มไฟฟ้าที่ผลิตในจีนแล้วกระเป๋าน้ำร้อนที่ทำจากยางซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบเก่าที่ผู้สูงอายุมักจะใช้ในประเทศจีนก็ได้รับความนิยมสั่งซื้อจากชาวยุโรปในเมืองอี้หวูของจีนซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าจิปาถะเบตเตอร์เลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายบริษัทกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ทันกับการผลิตกระเป๋าน้ำร้อนที่ทำจากยางกว่า2ล้านชุดได้ถูกจองซื้อล่วงหน้าไปยังยุโรปภายในเดือนตุลาคมนี้แม้ว่าชาวจีนก็ยังรู้สึกงุนงงและทึ่งกับยอดขายที่เฟื่องฟูของจีนในช่วงหน้าหนาวจนมีเรื่องล้อเลียนตลกที่บอกว่าผู้ขายผ้าห่มไฟฟ้ายี่หวูเป็นคนที่ก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมของรัสเซียจนกลายเป็นไวรัลขำขันกันบนโซเชียลมีเดียของจีนล่าสุดนายกรัฐมนตรีลิสทัสประกาศนโยบายว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสหราชอาณาจักรถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในจุดยืนนโยบายของสหราชอาณาจักรครั้งใหญ่อันจะเป็นการทำให้เกิดอุปสรรคการนำเข้าผ้าห่มไฟฟ้าและกระเป๋าน้ำร้อนจากจีนและต้องนำเข้าสินค้านี้ในราคาแพงจากสหรัฐมาขายแทนหน่วยข่าวกรองอังกฤษออกข่าวกรองมาตลอดว่าอาวุธรัสเซียใกล้หมดครั้งแล้วซ้ำๆแบบนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันแต่ข้อเท็จจริงตรงกันข้ามอาวุธรัสเซียยังเหลืออีกบานเบอร์และผลิตใหม่ตลอด24ชั่วโมงและยังสร้างวีรกรรมออกข่าวกรองอีกว่าชิปคอมพิวเตอร์ที่รัสเซียใช้ผลิตอาวุธหมดแล้วต้องไปแกะมาจากเครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้ามาผลิตอาวุธจนฮาแตกกันทั้งโลกเพราะข้อเท็จจริงรัสเซียมีโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ตนเองมานานแล้วป้อนในอุตสาหกรรมอาวุธจรวดขีปนาวุธเรือดำน้ำเครื่องบินรบยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าหรูของรัสเซียราคาถึงคันละ40ล้านบาทและรัสเซียยังมีการใช้หุ่นยนต์มากมายในภาคอุตสาหกรรมการบินนายเจเรมีเฟรมมิงหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษระบุว่าจีนสามารถสร้างระบบดาวเทียมไบดูเนวิเกเตอร์สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทุกคนจากอวกาศและยังสามารถใช้เพื่อทำลายดาวเทียมของประเทศอื่นๆได้ด้วยสกุลเงินหยวนดิจิตอลสามารถปกป้องจีนหากถูกอังกฤษคว่ำบาตรอังกฤษคงลืมไปว่าจีนไม่ได้เป็นอาณานิคมรุกรานของอังกฤษมานานหลายร้อยปีสมัยสงครามฝิ่นแล้วยุคนี้จีนมีขนาดเศรษฐกิจ GDP ใหญ่กว่าอังกฤษ 5.42 เท่าจีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกตีค่าเป็น 3.37 ล้านล้านดอลลาร์
มากกว่าอังกฤษถึง 18.6 เท่าที่มีเงินทุนเพียง 1.81 แสนล้านดอลลาร์เท่านั้นอังกฤษอย่าไปเทียบกับจีนเลยเพราะไทยยังมีเงินทุนมากกว่าอังกฤษถึง 1.44 เท่าด้วยซ้ำถ้าจีนจะเป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษก็ตรงที่รวยกว่าเศรษฐกิจดีกว่าเทคโนโลยีการบินและอวกาศล้ำกว่าแต่ที่สำคัญก็คือจีนผลิตผ้าห่มไฟฟ้าและกระเป๋าน้ำร้อนส่งให้ห้างสรรพสินค้าจอห์นเลวิสในสหราชอาณาจักรไม่ทันหนาวนี้จีนจึงถือเป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษเป็นปฏิปักษ์กับจีนต่อไปขาดกระเป๋าน้ำร้อนแปะตัวให้อุ่นแน่นอนโปรคืนสู่เหย้าลูกค้าเก่ากลับมารับ50บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ499บาทใช้เป็นส่วนลดค่าขนส่งได้โปรคืนสู่เหย้าลูกค้าเก่ากลับมารับ100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ999บาทใช้เป็นส่วนลดค่าขนส่งได้จำกัด1คน1สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้